เติมเกมถูกปลอดภัยมั่นใจเพจลัคกี้คอยเติมได้2ระบบทั้ง Android และ iOS สะดวกรวดเร็วทันใจจดทะเบียนการค้าถูกต้องไม่โดนแบนไม่รีฟันเปิดยาวนานมากกว่า5ปีรับส่วนลดทันทีเติมวันนี้กับลัคกี้คอยสวัสดีมากครับกับสวัสดี FC ทุกคนเช่นเคยกันด้วยละกันนะครับโอเคครับวันนี้มาในส่วนของคลิปสั้นนะครับผมก็วันนี้เอาสัญลักษณ์มาฝากนะครับใครที่อยากได้นะครับสำหรับสัญลักษณ์นี้นะครับก็ใต้คอมเมนต์เลยนะครับหรือว่าจะอยู่ที่หน้าเพจก็มีนะครับในส่วนของตรงนี้นะครับใครที่อยากได้สัญลักษณ์แบบนี้เอาไว้ใช้กับทีมของตัวเองเนี่ยก็สามารถที่จะทำได้นะครับทำยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะครับในส่วนของโค้ดนะครับผมโค้ดที่จะทำแบบนี้นะครับผมไม่ยากเลยนะครับผมอันดับแรกนะครับให้เราไปก๊อปมานะครับเมื่อก๊อปมาแล้วนะครับเราก็มาเปลี่ยนชื่อนะครับผมสมมติว่าตรงนี้เราไม่ใช้คำนี้นะครับก็ไปก๊อปมานะครับในคอมเมนต์นะครับมันจะเป็นแบบนี้นะครับในส่วนของสัญลักษณ์นะทุกคนแต่ว่าตอนที่มันโชว์เนี่ยมันจะไม่โชว์แบบนี้นะครับเมื่อเรากดโอเคเนี่ยมันถึงจะโชว์นะครับให้เรากดโอเคแบบนี้ปุ๊บสัญลักษณ์จะมาเลยทันทีเห็นไหมนะครับจากนั้นเราก็กดแบบนี้นะครับปุ๊บโอเคเราก็ได้แบบนี้สมมติว่าเราต้องการแค่แบบสัญลักษณ์อันใดอันนึงนะครับผมสมมติว่าคิดว่าจะเอาตัวนี้นะครับติ๊กถูกเนี่ยนะครับตัวที่2นะครับผมเราก็คัดลอกเฉพาะตัวที่2นะครับผมแล้วก็เลือกให้มันคัดลอกนะครับผมหรือใครจะคัดจากข้างนอกมาก็ได้นะครับอันนี้เราจะคัดลอกเอาแค่อันนี้นะครับโอเคปึ๊บทีนี้เดี๋ยวเราจะไปตั้งชื่อทีมกันนะครับทุกคนโอเคมาไปที่ตรงนี้เลยนะครับจากนั้นเราก็เลือกไว้ที่อันนี้นะครับโอเคอันนี้มันก็จะโชว์ในส่วนของเวลาเราเล่นนะครับตรงนี้ก็จะเป็นชื่อทีมของเรานะครับปึ๊บวางได้มั้ยเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับมันไม่ขึ้นให้วางเมื่อสักครู่โอเคแบบนี้นะครับอันนี้เราก็จะใส่หน้าหลังนะทุกคนเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมในส่วนของทีมของเรานะครับตรงนี้เนี่ยมันเปลี่ยนไม่ได้เนื่องจากเป็นตรงที่เลือกทีมนะครับแต่ว่าตรงนี้เราใส่ได้เลยนะครับเวลาเราไปเล่นมันก็จะเป็นสัญลักษณ์นี้นั่นเองนะครับตรงนี้ก็ใส่ได้นะครับตรงนี้ก็ใส่ได้นะครับปึ๊บหรือเปล่าอันนี้ใส่ไม่ได้โอเคใส่ได้เฉพาะตรงนี้นะครับอันนี้จะเป็นชื่อทีมนะครับผมมันก็เหมือนแบบว่าเราเล่นอันนี้ก็เพิ่มความสวยงามเข้าไปอีกนะครับใน ID ของเราเนี่ยก็จะได้ลักษณะประมาณนี้นั่นเองนะครับโอเคเนี่ยใครอยากได้แบบไหนก็จัดได้นะครับเราจะตั้งในส่วนของเกมแพนก็ได้นะครับหรือแม้จะตั้งในส่วนของชื่อ ID นะครับหรือว่าเวลาเราเอาไปเล่นเนี่ยมันก็จะขึ้นโชว์นั่นเองนะครับผมมันก็จะเท่ๆอีกแบบนึงนะครับผมในส่วนของการเล่นก็จะเพิ่มนะครับในส่วนของฟิลลิ่งไหมครับผมฟิลลิ่งเขาเรียกว่ายังไงมันก็จะมีในส่วนของตรงนี้เข้ามาให้นั่นแหละนะครับผมแล้วก็สมมติว่าเราไปไต่แรงอะไรแบบนี้ชื่อเราก็จะเท่ๆนะครับผมไม่ซ้ำใครนั่นเองนะครับผมชื่อทีมของเราก็จะเพิ่มเข้ามานะครับผมนี่เห็นไหมมันก็จะขึ้นตรงนี้นะครับนี่มันก็จะเป็นแบบนี้นั่นเองนะครับโอเคเนาะนะครับเวลาเราเล่นมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราให้ดูว่ามันเป็นประมาณไหนนะครับชื่อทีมของเราก็จะเป็นแบบนี้นะครับเวลาที่เราเจอคู่แข่งนั่นเองนะครับก็จะเท่ๆสวยๆแบบนี้นะครับก็จะคู่แข่งก็อาจจะมองเห็นว่าเฮ้ยมันทำไงวะอะไรแบบนี้นะครับถ้าเราอยากทำมันก็ทำไม่ยากนะครับผมง่ายๆเลยนะครับตามสไตล์ครับง่ายๆสบายๆครับกับคลิปชาแนลครับเราก็ทำได้เลยนะครับในส่วนของสัญลักษณ์แบบใหม่นะครับผมเราก็ใส่เข้าไปไม่ว่าจะเป็นเครื่องหมายติ๊กถูกนะครับnumbering contact นะครับปุ่ม x ปุ่ม y ปุ่ม a อะไรแบบนี้นะครับผมมันก็จะสามารถที่จะใส่ได้นะครับก็มีทั้งสัญลักษณ์ eFootball เนาะนะครับไม้ขับคอยนะครับก็จะประมาณนั้นนะทุกคนHola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy buenas noches para todos, amigos del fútbol. Le damos una cálida recepción a esta. นี่นะครับเวลาเปิดฉากนะครับผมมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมทีมเราก็จะมีสัญลักษณ์เพิ่มเข้ามานั่นเองนะครับไม่เหมือนคนอื่นนั่นเองณตอนนี้นะนะครับหลังๆคนอื่นก็น่าจะใส่เหมือนกันนะครับผมของเราก็จะเป็นแบบนี้นะทุกคนโอเคสัญลักษณ์ใหม่ถูกเพิ่มเข้ามาแล้วนะครับผมสามารถใช้ได้เลยนะครับเราก็ไปลองใช้กันดูละกันนะครับผมสำหรับการใช้สัญลักษณ์ใหม่นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมโอเคยังไงก็
ไปเล่นกันดูนะครับผมไปทดลองกันดูนะครับผมก็แจกฟรีนะครับผมไม่มีคิดตังค์อยู่แล้วนะครับก็ไปทดลองดูนะนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอไลฟ์ซีทุกคนในคลิปนี้แล้วกันนะครับยังไงก็มาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับตอนนี้ไปแล้วครับผมบ๊ายบายครับหากดูแล้วชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับขอบคุณครับที่ติดตาม